ไทยกับเวียดนามตอนนี้ต่างกันอย่างไรต่างกันมากน้อยแค่ไหนมาฟังรายละเอียดกันสักเล็กน้อยนะคะทุกคนเรียกได้ว่าตอนนี้ค่ะเวียดนามประโคมเยอะมากๆเลยนะคะล่าสุดค่ะวันนี้เลยวันพุธที่10กรกฎาคม2567เมื่อไม่นานนี้เลยค่ะรีบนำมาบอกให้แฟนๆวอลเลย์บอลได้ทราบกันเลยหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะคะโค้ชเหงียนตวนเกียรติเนี่ยได้ภูมิใจยกย่องลูกศิษย์ของเธออย่างเหงียนทิบิสตเวียนหรือสาวทูเยนหรือสาวตู้เย็นในการแข่งขันระดับโลกรายการใหญ่อย่าง Challenger ครับที่ผ่านมาว่าตู้เย็นเนี่ยปรับตัวเข้ากับทีมได้เร็วมากๆและปรับตัวเข้ากับคู่แข่งที่แข็งแกร่งในหลายๆทีมที่มาร่วมกันในการ Challenger Cup เนี่ยได้ดีมากตู้เย็นเป็นคนที่ตีดีทำให้เกมบุกของเวียดนามสมบูรณ์แบบแทบจะ 100% เลยโค้ชเหงียนตวนเกียรติยังพูดอีกนะคะว่าเหงียนทิบิสตเวียนเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้มากกว่านี้อีกและก็หวังเป็นอย่างมากว่าเหงียนทิบิสตเวียนจะมีโอกาสไปเล่นในลีกต่างประเทศเหมือนโฟทีทรานทิทานทุยยังพูดอีกนะคะว่าขอแค่เพียง 1-2 ปีเท่านั้นเหงียนทิบิสตเวียนจะโตเต็มวัยจะโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นและเชื่อว่าเหงียนทิบิสตเวียนจะเก่งขึ้นอีกในอนาคตถ้าได้ไปเล่นในต่างประเทศโค้ชกล่าวนะคะว่าก่อนหน้านี้เหงียนทิบิสตเวียนมีแรงกดดันมากๆแต่ตอนนี้เธอก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วและเติบโตขึ้นมากเรื่องนี้แหละค่ะที่ทำให้แอดมาพูดถึงประเด็นที่ว่าเวียดนามกับไทยเนี่ยต่างกันตรงไหนเราอาจมองว่าตอนนี้ทับเสาเวียดนามพัฒนาขึ้นมากแอดก็มองแบบนั้นนะคะว่าพวกเขาพัฒนาขึ้นมากจริงๆแต่การพัฒนาของเวียดนามอ่ะยังไม่ได้ถึงขีดสุดแทบจะยังไม่มีสปอนเซอร์หลักๆเข้ามาหรือแม้แต่การคว้าตัวเวียดนามผู้เล่นเกมบุกต่างๆหรือแม้แต่ตำแหน่งอื่นๆไปเล่นในลีกต่างประเทศเนี่ยแทบจะไม่มีเลยทุกคนการไปเล่นลีกต่างประเทศของลีกเวียดนามก็นั่นแหละค่ะตัวหลักๆ 4T ทรานทิทานทุยค่ะเล่นที่ลีกเวียดนามปีนี้เพิ่งย้ายไปลีกตุรกีอยู่สโมสรคูเซโบรูเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันว่าฟอร์มการเล่นในลีกตุรกีครั้งแรกของ 4T เนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็มี2สาวอย่างโดนทิลัมโอนมือเซตแล้วก็เกียวจิงนะคะที่มาเล่นให้กับซูพรีมที่พยาชลบุรีอีเทคของลีกไทยรวมไปถึงมิดเดิลบล็อกของเวียดนามก็ได้มาเล่นในลีกของไทยอยู่นครนนท์ก็คือมาแค่แบบประมาณไม่เกิน5คนเท่านั้นนะทุกคนที่เคยไปเล่นให้ลีกแล้วก็ไม่ได้เล่นติดต่อกันด้วยนะคือเล่นแค่แบบอ่ะ1ฤดูกาลเล่นแค่แป๊บเดียวเท่านั้นและถ้าเรามองตอนนี้นะคะเวียดนามตัวบุกถ้าแอดมองจริงๆอ่ะมีตัวบุกที่เจ๋งๆที่เอาอยู่ไม่ว่าเราจะเห็นในรายการไหนก็จะมีโฟทีทันทีทันทุยมีตู้เย็นตู้เย็นนี่เพิ่งเข้ามาเมื่อ 2-3 ปีหลังเองนะทุกคนแล้วก็พัฒนาฝีมือตัวเองโชว์ระดับของตัวเองเนี่ยโชว์ศักยภาพของตัวเองให้มากขึ้นแบบเห็นได้ชัดมากขึ้นเรื่อยๆอย่างคนต่อมาอ่ะก็เกียวจิงเกียวจิงก็เกมบุกก็ถือว่าโอเคอย่างทานทูลินสาวผมสั้นก็โอเคแต่แอดยังมองว่าถ้าตัวบุก 4T ไรอันทุยหรือตู้เย็นหายไปคนหนึ่งอ่ะแอดว่าเวียดนามก็อาจจะเอาไม่อยู่ในหลายๆทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมานะคะอาจจะไม่ได้เห็นเกมสูสีเลยอาจจะแบบคะแนนห่างเลยอะไรประมาณแบบนี้ดังนั้นแอดมองว่าจุดเด่นของไทยเนี่ยมีข้อได้เปรียบกว่าเวียดนามค่อนข้างเยอะนะเวลานี้เยอะมากเลยด้วยซ้ำถ้าเราพูดตอนนี้นะอย่างที่หนึ่งไทยผู้เล่นส่งออกต่างประเทศค่อนข้างเยอะเลยคือถ้าเอาตรงๆแทบจะแบบทุกคนนะอ่ะพูดเลยว่าทุกคนส่งออกแทบจะ 100% และเป็นการส่งออกแบบติดต่อกันมาหลายปีแล้วทำให้การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของไทยเนี่ยมันมากข้อนี้คือแอนมองว่าประสบการณ์อ่ะมันอยู่ที่ตัวเองเลยนะว่าเราจะเก็บประสบการณ์ที่ตัวเองไปเนี่ยมาได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าพูดถึงประสบการณ์เรียงตัวสาวไทยมีมากกว่าเวียดนามแทบจะแบบโอ้โหเยอะเลยนะคะอันนี้คือพูดตามแบบตามหลักความเป็นจริงตามที่พวกเราเห็นว่าพวกเขาไปลีกต่างประเทศมาเยอะมากๆนะเรื่องที่2เรื่องการเป็นทีมเวิร์คแอดมองว่าสาวไทยรุ่นนี้เล่นกันมาค่อนข้างนานการเป็นทีมเวิร์คของสาวไทยค่อนข้างดีกว่าเวียดนามคือที่จริงมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าสาวไทยเล่นในระดับโลกค่อนข้างเยอะก็ไม่ได้ค่อนข้างเยอะทุกคนเยอะเลยคือเล่นทุกทัวร์นาเมนต์ที่อยู่ในฐาน FIVB ในรายการระดับโลกของแต่ละประเทศอะแอดว่าทุกคนก็น่าจะเห็นชัดเจนว่าสาวไทยอะมีข้อได้เปรียบ
มากกว่าเวียดนามอ่ะตรงนี้แล้วก็มีข้อได้เปรียบทางด้านประสบการณ์ส่วนบุคคลด้วยอันนี้คือสิ่งที่สาวไทยมีแบบเห็นได้ชัดออกมาให้ทุกคนเห็นเลยนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราคิดในแง่ที่แบบเป็นคนไทยอ่ะแอดว่าเหมือนทัพสาวไทยของเราก็ยังมีศักยภาพมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงมากๆนะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงกว่าเวียดนามถ้าพูดแบบนี้นะคะดังนั้นอ่ะในการแข่งขันทุกทัวร์นาเมนต์อ่ะมันอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างมันอาจจะมีพลิกล็อกไปบ้างก็อยู่ที่องค์ประกอบหลายๆอย่างโค้ชเป็นส่วนสำคัญตัวนักกีฬาก็เป็นส่วนสำคัญค่ะเกมมันก็มีแพ้มีชนะไม่รู้เลยว่าเราอาจจะแพ้เวียดนามก็ได้ในรายการต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้นอันนี้ก็ไม่แน่แต่ถ้ามองดูณเวลานี้นะไทยก็รู้สึกว่ามีโอกาสชนะเวียดนามสูงกว่าที่เวียดนามจะชนะไทยอยู่ดีมองตามหลักสถิติต่างๆนะคะนอกจากมันจะฟลุกแล้วกันฟลุกมันจะพลิกล็อกและถ้าเรามองในแง่ดีในแง่ทวีปในแง่แบบอาเซียนเอเชียของเราถ้าเพื่อนบ้านของเราแต่ละประเทศเนี่ยไม่ได้บอกแค่ว่าเวียดนามนะเอาทุกๆประเทศใกล้ๆเราเนี่ยถ้าเขาได้ส่งออกไปเล่นในลีกต่างประเทศเยอะมากแค่ไหนอะแอดก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็ควรจะยินดีกับเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงเอเชียของเราด้วยเลยแต่การแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแฟนๆและบอลก็มองว่าการทีมมีการพัฒนาขึ้นมากแล้วนะขอให้แบบสาวไทยทำให้เต็มที่แล้วก็เอาประสบการณ์ของตัวเองออกมาเล่นให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่ตัวเองไปเก็บเกี่ยวมาหน่อยเนี่ยแฟนๆมองแบบนี้ให้เล่นให้เต็มที่ขอให้แบบใส่ไม่สุดใส่ไม่ยั้งไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่หรือว่ารุ่นเล็กนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้แฟนๆและบอลเชียร์ทัพสาวไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ขอแค่เชียร์แล้วก็เชื่อว่าทัพสาวไทยรวมถึงแต่ละทีมในแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็รู้แหละแล้วคงพยายามทำให้เต็มที่เพราะทุกทีมก็คงไม่อยากแพ้อ่ะค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวล่าสุดในช่วงกลางวันของวันพุธที่10กรกฎาคม2567นะคะที่ว่าโค้ชเหงียนเขายกย่องลูกศิษย์ของตัวเองอย่างเหงียนทีบิสเตียนหรือว่าสาวตู้เย็นว่าเป็นคนที่เข้ากับระบบทีมได้เร็วมากๆแล้วก็ยกย่องว่าบิสเตียนเนี่ยโตขึ้นมากอีก 1-2 ปีบิสเตียนจะโตกว่านี้มากๆแล้วก็หวังว่าบิสเตียนจะได้ไปเล่นในลีกต่างประเทศและทำให้เธอเนี่ยสมบูรณ์แบบ 100% คนเหงียนตุนเกียรติพูดแบบนี้แฟนๆและบอลมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะเวียดนามกับไทยตอนนี้เป็นอย่างไรเวียดนามมีดีกว่าไทยตรงไหนแบบที่แอดบอกหรือว่ามีข้อเสนอมากกว่านี้เล่าสู่กันฟังได้เลยนะคะทุกคนแต่แอดก็มองว่าไทยก็มีดีกว่าเวียดนามอยู่แล้วอะณเวลานี้นะถ้ามองณเวลานี้นะคะแต่ด้วยความสถานการณ์ตรงหน้าเนี่ยเราก็มารอลุ้นกันอีกทีค่ะรายการต่อไปที่ไทยจะแข่งกับเวียดนามก็คือรายการ CV League นะคะเราจะเจอกันตั้งแต่วันที่2สิงหาคมถึงวันที่11สิงหาคมเลยนะคะมีแบ่งไปแข่งที่เวียดนามสนามแรกและกลับมาแข่งที่ประเทศไทยสนามที่2ค่ะเกมนี้วัดกันเลยค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะอีกไม่นานนี้นับวันรอได้เลยทัวร์นาเมนต์ต่อไปของสาวไทยก็จะเล่นให้กับถ้วยกอศรีสะเกษ16-21กรกฎาคมนี้ค่ะ